ูนาเกิดอะไรขึ้นน่ะเสียงดังวุ่นวายลั่นบ้านเลยก็แม่ของพี่น่ะสิเอาวายของฉันมาเทเล่นดูนี่สิพี่ขอโทษแทนแม่พี่ด้วยนะลุกขึ้นก่อนครับแม่ค่อยๆนั่งนะแม่ก็แม่เห็นว่าพื้นมันหกมีรอยเปื้อนแม่ก็เลยอยากจะทำความสะอาดให้รอยเปื้อนจากวายน่ะสิไม่ว่าฉันว่าแม่พี่เนี่ยสมองมีปัญหาแน่เลยพี่พาแม่ไปอยู่ที่อื่นเถอะไม่ก็พาไปโรงพยาบาลคืนอยู่บ้านหลังนี้ต่อนะคงสร้างความวุ่นวายให้ฉันกับพี่แน่เลยหนูนามานี่ปล่อยนะนี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อยไงพี่โอ๊ตพี่รู้ไหมว่าตอนนี้อ่ะแม่พี่เป็นตัวปัญหาถ้าพี่พาแม่พี่ไปอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อยก็มีคนดูแลให้ข้าวให้น้ำกินเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากดูแลแม่แบบนี้ไงหนูนาพี่จะทำแบบนั้นได้ยังไงพี่เป็นลูกชายคนเดียวนะพี่ก็ต้องดูแลท่านจะให้พี่ทิ้งแม่พี่อ่ะพี่ทำไม่ได้หรอกพี่มีทางเลือกแค่2ทางถ้าพี่ยังอยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อพี่พาแม่พี่ไปอยู่ที่อื่นซะเราจะไปไหนกันเหรอลูกพี่โอ๊ตคะรีบไปรีบกลับนะคะโอ๊ตมีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรครับแม่เดี๋ยวแม่ไปนั่งรอในรถก่อนนะพี่ยังไม่ได้บอกแม่พี่หรอยังไม่ได้บอกอะทำไมพี่ไม่บอกให้แม่พี่รู้งั้นหนูไปด้วยดีกว่าไม่ต้องไปหรอกหนูอยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวพี่ไปคนเดียวก็ได้พี่โอ๊ตคะพี่อย่าทำหน้าเครียดแบบนี้สิคะคิดซะว่ามันเป็นผลดีกับเราสองคนนะคะอย่าคิดมากนะรีบไปรีบกลับนะคะเดี๋ยวหนูรออยู่ที่บ้านงั้นพี่ไปก่อนนะนี่เราจะไปไหนกันเหรอลูกเราจะไปพักผ่อนกันนะครับแม่แล้วหนูนาไม่ไปกับเราด้วยเหรอหนูนาเขาต้องทำงานนะครับแม่เสียดายจังที่จริงหนูนาก็ทำงานเหนื่อยนะน่าจะไปพักผ่อนพร้อมกันกับเราบางทีแม่อาจจะเป็นภาระกับลูกทั้งสองคนน่ะแม่ว่าหนูนาน่าจะรำคาญแม่นะ
แต่อะไรทุกอย่างที่แม่ทำแม่ก็ทำให้จากใจจริงๆนะลูกหนูนาเขาไม่รำคาญแม่หรอกครับแม่อย่าคิดมากเลยต่อไปแม่ก็จะได้อยู่อย่างสบายใจแล้วนะครับไม่ต้องมีใครมารบกวนใจแม่อีกถึงแล้วครับแม่เราเข้าไปข้างในกันเถอะเข้าเถอะแม่ห้องใหม่ของแม่นะครับโอ๊ตแม่เข้าใจแล้วโอ๊ตอย่าทิ้งแม่นะแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวแม่กลัวให้แม่ไปอยู่กับลูกนะแม่เดี๋ยวผมขอไปรับสายก่อนนะแม่ฮัลโหลฮัลโหลพี่โอ๊ตเมื่อไหร่พี่จะกลับมาบ้านสักทีเนี่ยพี่เอาแม่ไปทิ้งแล้วใช่ไหมพี่ตัดสินใจแล้วตอนนี้พี่รู้แล้วว่าผู้หญิงคนไหนที่สำคัญกับพี่ที่สุดผู้หญิงคนไหนที่รักพี่ที่สุดคนที่อยู่เคียงข้างพี่ทั้งยามที่พี่ทุกข์หรือสุขและพี่ก็รักเธอมากพี่ขอไม่ทำตามในสิ่งที่หนูต้องการอีกนะพี่โอ๊ตพี่พูดแบบนี้มันหมายความว่าไงฮะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตแม่ครับโอ๊ตแม่คิดว่าโอ๊ตทิ้งแม่ไปแล้วทิ้งแม่ไม่ได้หรอกครับ
้องข้างๆเนี่ยเป็นห้องของผมเองแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักมากที่สุดเลยรู้ไหมเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับแม่รักแม่ที่สุดเลย